ีภรรยามาเที่ยวแฟชั่นไอแลนด์มาดูซิว่าวันหยุดของมาดามแพมทำอะไรบ้างนี่แต่งตัวมาเดินห้างเหรอเนี่ยฮะคำว่ามาดามแพมเคยเบาที่ไหนจะเป็นมาดามแพมเนี่ยแต่งตัวอะไรก็ได้นี่ชุดกากเพชรหรืออิสุอิใสเนี่ยอิสุอิใสบ้านสิหัวทุยขนาดนี้ยังจะมาร้านวิทย์เหรออ๋อเปล่าแม่ค้าเรียกขายไม่ได้เลยวันนี้และเมียผมก็ซื้อวิกผมอันนี้150บาทนะครับเอ๊ะฉันเพิ่งพาเธอไปเหมารถใหญ่มาไม่ใช่หรือไงอันนั้นไว้ถักเปียกอันนี้คือแบบว่าลิซงลิซ่าไปคงไปทิ้งใจไปซอยโอ้ลิส่งให้รอดก่อนเธอก่อนออกจากบ้านก็พูดว่าไม่ได้ออกมาซื้ออะไรหรอกแค่ออกมาเดินเล่นออกกำลังกายเฉยๆพอเจอร้านผ้าปุ๊บเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าเพราะทำมาแต่ไซส์เล็กผู้หญิงสมัยนี้แม่งไม่แดกข้าวกันหรือไงแดกญาติกินแต่ไฟเบอร์หรือไงวะข้าวเขากินแต่เขาไม่ได้กินบุฟเฟ่กูผิดค่ะหลังกินทุเรียนนะคะห้ามกินเนื้อค่ะกินเปลือกค่ะจะได้ไฟเบอร์เมียผมก็ซื้อกระโปรงตัวนี้สีเทา1ตัวราคา350บาทซื้อทำไมนักหนาเนี่ยฮะใส่ก็ไม่ใส่ไม่เคยเห็นใส่สักครั้งมึงเห็นไหมที่ในตู้ตุ๊กตาน่ะทำไมเอาไปตัดชุดตุ๊กตาอ๋อตัวใหญ่ไม่เปลืองแถมเย็บมาให้แล้วกูต้องนั่งลูดอยู่อีกนะคะจบและมีผมไม่ได้ซื้อตัวเดียวซื้อ2ตัวสีเทา1สีดำ1ถ้าอยากขายก็รีบเอาออกมาถ้าไม่อยากขายก็เก็บยากแล้วเห็นเขารีบเอาออกมาไหมเออรีบจัดแล้วเนี่ย เดินห้างยังไม่ถึง10นาทีซื้อไปแล้วเนี่ย 1,000 แล้วเนี่ยมาขอถ่ายรูปกับมาดามแพมแต่ไม่รู้จะให้ใครถ่ายให้ผัวมาดามแพมถ่ายให้ซะเลยอ่ะถ่ายเสร็จปุ๊บเซลฟี่ต่อแสดงว่าผัวถ่ายไม่ได้เรื่องก็ถ่ายนั่นแหละเมียคนบอกกูตัวจริงสวยมากแต่ทำไมในรูปในกล้องมันประหลาดถ่ายคู่อ๋อใช้ผัวถ่ายไม่พอใช้เมียผมถ่ายด้วยถือสิถุงนี้ถือซื้อยาหยอดหูแมว10แพ็ค 7,500 บาทหยอดทุกเดือนแมวไม่ตายหรอกผัวตายก่อน 7,500 ซื้อยาหยอดใช่ไหมเชื่อล่ะหยอดไหมคะไม่หยอดจ้ะค่ะเมื่อเมียผมเห็นกรงแมวแล้วก็ลูกแมวสารพัดไม่ต้องเลยไม่ต้องถามค่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องค่ะตอนแรกชอบตัวนี้นะวิ่งคุละมันนึกว่าเธอจะกินมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยฮะอ๋อจะกินสลัดใช่ไหมมาเดี๋ยวผัวไม่ใช่ชาบูแล้วไหนเนื้อนี่ไงเหมือนแมวที่บ้านไหมแดกกว่ายันเลยค่ะที่ถ้ากูลงไปนี่คือหนูแทะเลยนะกินไฟเบอร์นะลูกจะได้ไม่อ้วนแล้วทำไมคนให้ยังไม่กินบ้างไฟเบอร์แดกไม่ทันหนูเธอน่ารักไหมน่ารักจะซื้อไปใส่เองหรือไงพี่เขาบอกว่าไงรู้ปะว่าอันนี้เป็นงานทำแฮนด์เมดทำมือนะคะเชื่อค่ะเพราะใช้ตีนไม่น่าจะถนัดพี่เขาบอกรู้ด้วยเดินผ่านคลินิกทำไมไม่มีใครชวนเธอเข้าคลินิกเลยล่ะใครจะไปกล้าล่ะเหลือตรงไหนให้ทำบ้างหัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเมียเดินไป B2S ซื้อไป 1,400 กว่าบาทอุ้ยเห็นหมีเต็มๆเลยไม่ต้องใช้ตาใช้จมูกเหรองั้นเอาหัวมาตุ๊กเลยนะและเมียก็ซื้อกับข้าวร้านกับข้าวกับปลานะครับเป็นเมนูฟักทองผัดปู860บาทครับถ่ายติดคนเป็นอุสุอิสัยด้วยซื้อน้ำให้เมียเห็นไหมตลอดอ่ะ45บาท45บาทก็ยังยังทวงตังเนี่ย45บาทยังทวงตังนี่ไม่เชื่อถามแฟนคลับแฟนคลับเขารู้จริงสีตลอดค่ะดูตลอดเห็นปะล่ะเขายังรู้เลยแล้วตอนฉันไปซื้อน้ำเนี่ยวิกผมเนี่ยเท่าไหร่ซื้อมาเพิ่มเนี่ย 1,500 เออแค่นั้นแหละแล้วไงเสื้อ2ตัวนี้ 4,072 บาทโอ้ยทำไมโง่จังเลยดูสิเขาเรียกกางเกงยาใช้ตังเป็นไหมฮะก็ใช้ตังเป็นไงถึงใช้อันนี้ผมซื้อกินเองครับโปรตีน2กล่อง 3,380 บาทจ้าเฮ้ยเราจะไปไหนกลับบ้านจำได้ป่ะอีร้านเนี้ยที่บอกใหญ่สุดไซส์ M อ่ะเออกูจะกลับมาด่าต่อและผมก็ซื้อนมอันนี้กิน79บาทแต่ดูท่าทางเมียจะมีอะไรจะด่าดิฉันนะคะขับเคลื่อนด้วยการด่าด่าจัดเปล่าบอกให้ทำไซส์ XL มาด่าแล้วผู้บริหารรับฟังนะคะการตลาดทั้งหลายหัดฟังดิฉันบ้างนะคะขอบคุณค่ะดีขึ้นเดือนละ300บาทเขาจะฟังทำไมฮะเธอด่าเขาค่ะขายเธอได้แค่300-400บาทเขาจะฟังทำไมเสื้อตัวหนึ่ง 3,000 นะวันนี้มาไม่ซื้ออะไรหรอกไม่รู้จะซื้ออะไรก็แค่แบบมาเดินเล่นเฉยๆมีเซนนี่มีเซนอ๋อรู้ไหมทำไมถึงมาซื้อที่นี่ทำไมเพราะว่าประตูน้ำไม่มีแต่ถ้าบางรุ่นที่มันซ้ำกับประตูน้ำที่ก๊อปทันแล้วเนี่ยกูจะไม่ซื้อนะคะแต่ถ้ามีเนี่ยเราก็จะซื้อที่ประตูน้ำเพราะประหยัดกว่าได้เยอะเลยค่ะ7,092 บาทมีอะไรจะแก้ตัวไหม
ไม่มีอะไรจะแก้ตัวแค่จ่ายตังค์นี่ดูนี่ซื้อ 7,000 แถมผ้าขนหนูแถมเป็นผ้าพันคอกูยังใช้ได้จริงผ้าขนหนูสวยเกินหน้ากูอีกดูปากกากรุณาปรับปรุงนิดนึงนะคะซื้อกว่าตากกระเบืออีกค่ะซื้อของต้องเป็นหมื่นบางทีก็ซื้อ 7-8,000 หัวปากกาไม่พัฒนาเลยนะมึงใช้ยังถลอกปอกเปิดไปแล้วเนี่ยหัวตื้อจ้ะและปิดท้ายด้วยการกินชาบูคนละ259 บาทครับพรุ่งนี้ฉันจะผอมไหมผอมจบ